ครับผมในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาพบกับเนื้อหาสาระในแต่ละเซ็กชันของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจครับว่าแต่ฉบับนี้เรามีอะไรนำเสนอบ้างครับเริ่มต้นที่เซ็กชันครับก็มาเริ่มจากที่เซ็กชันการเงินตลาดทุนนะครับฉบับนี้ก็นำเสนอในเรื่องของการประมวลตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยทางคุณรุ่งมัลลิกมาศผู้อำนวยการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยว่าจากการประมวลตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ได้จบไปแล้วก็ประมวลตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยก็พบว่าตัวเลขเศรษฐกิจดัชนีเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนส่งสัญญาณดีขึ้นนะครับเหตุมาจากแรงขับเคลื่อนการลงทุนของการและการใช้จ่ายของภาคเอกชนขณะที่การส่งออกก็ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะโดยตัวเลขการส่งออกในรอบ11เดือนในเชิงของการส่งออกเชิงปริมาณการส่งออกเนี่ยขยายตัว 0.6% นะครับแต่ว่าเมื่อคิดเป็นในเชิงของมูลค่าเนื่องจากว่าเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อรวมแล้วเนี่ยสุทธิแล้วมูลค่าส่งออกลดลง 0.3% นะครับก็เป็นตัวชี้เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวที่อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็ดูทิศทางในรายเซกชันในรายเซกเตอร์ของดัชนีเศรษฐกิจแต่ละตัวได้ในผ่านเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันในหน้าเซกชันการเงินเช่นกันนะครับก็ประมวลเอาไว้นะครับว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยในปี57นะครับก็สามารถทำกำไรในอัตรา 16% ขณะที่ BPEC ก็ให้ระวังแรงขายตัวกองทุน LTF 400,000 ล้านนะครับหน้าถัดมานะครับในหน้า13นะครับในโต๊ะข่าวการเงินตลาดหุ้นเองก็ได้ติดตามประมวลดูนะครับในรอบปี57ก็พบว่าแชมป์กองทุน LTF ก็คือบลจ.กรุงศรีนะครับทำให้มีสินทรัพย์พุ่งถึง 41,400 ล้านบาทนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของทองคำในรอบปีก็พบว่าปี2557นี้นะครับทองคำขี้เหร่นะครับทำนิวโลลงมาหลังจากที่ทองคำเป็นขาขึ้นมาเกือบ10ปีนะครับก็ติดตามรายละเอียดของเรื่องที่น่าสนใจในเซสชันการเงินตลาดหุ้นได้ในฐานเศรษฐกิจฉบับนี้ครับครับผมตามกันด้วยเซสชันของการตลาดนะครับในฉบับนี้เซสชันการตลาดเราได้มีการประมวลแล้วก็สรุปภาพรวมของปรากฏการณ์ทางด้านการตลาดในรอบปี2557นะครับโดยที่เริ่มต้นกันเรื่องของชัดดาวน์กรุงเทพนะครับแล้วก็มาตามต่อมาด้วยเรื่องของโออิชิคืนความสุขลดราคา 50% นะครับจะเห็นว่าช่วงนั้นนะครับมีลูกค้าเนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกสทช.ครับกับข้อขัดแย้งของกรณีช่อง3และ RS นะครับยังมีเรื่องของอิชิตันนะครับแจกใหญ่ iPhone 6นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพระมหาชนกไลฟ์โชว์นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทางเซ็กชันการตลาดได้รวบรวมมานำเสนอนะครับนอกจากนี้นะครับในโต๊ะข่าวการตลาดเองเนี่ยครับก็มีการคัดเลือกนะครับบุคคลซึ่งเราถือว่าในแวดวงการตลาดเนี่ยมีผลงานโดดเด่นแล้วก็เป็นนักการตลาดซึ่งถือว่ามีฝีมือที่ดีในแง่ของการบริหารงานก็คือเราก็คัดเลือกของคุณสุภัตตาเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับประธานกรรมการบริหารของ Unilever Thai Trading นะครับเป็นนักการตลาดแห่งปี2557ครับด้วยถือว่าเธอเป็นบุคคลซึ่งเป็น CEO หญิงคนแรกของ Unilever นะครับที่เป็นคนไทยนะครับและเป็นคนไทยคนที่2นะครับที่ตั้งเก้าอี้ตำแหน่งนี้นะครับผมในขณะเดียวกันในเซสชันของการตลาดนะครับเรายังนำเสนอในส่วนของทิศทางอุตสาหกรรมโฆษณานะครับว่าจากยุคผู้บริโภคซึ่งติดอยู่กับหน้าจอหลายจอเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมโฆษณาในรอบปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนบทสรุปของหน้ารถยนต์ก็เป็นการประมวลภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี2557นะครับว่ามันมียอดขายที่หดตัวนะครับตามภาวะเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันเราก็นำเสนอมุมหนึ่งคือทิศทางของตลาดรถยนต์ในปี2558นะครับว่ามุมมองของกูรูในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจะประเมินว่าตลาดจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับผู้ชมก็สามารถติดตามและหารายละเอียดอ่านได้ในฐานเศรษฐกิจครับผมครับมาที่เซกชัน Real Estate หรือว่าอสังหาคมนาคมของทางเศรษฐกิจฉบับนี้นะครับก็พลาดไม่ได้พบกับการชี้เทรนด์ปี2558นะครับว่าในกลุ่มของอุตสาหกรรมทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเป็นยุคแห่งการควบรวมนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับ
โดยที่ปี2558ก็จะต่อเนื่องจากปี2557ซึ่งในกลุ่มของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการทำดีลแล้วก็ควบรวมกิจการกันไปเนี่ยถึง4บริษัทนะครับเป็นมูลค่า 37,300 ล้านบาทนะครับก็เป็นเทรนด์ของธุรกิจที่น่าสนใจและน่าติดตามนะครับข้ามมาที่หน้า38นะครับค้าชายแดนดีแท็กนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าปี3557เป้าหมายในการค้าชายแดนที่ตั้งเป้าไว้นะครับ1ล้านล้านบาทนะครับในปีนี้ก็ยังไม่สามารถทำถึงเป้าได้แต่ก็เฉียดฉิวเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับทุกฝ่ายก็ฟันธงตรงกันว่าโอกาสที่จะไปถึงเป้าเป็นไปได้แล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับช่วงสดจากโต๊ะข่าวสเปเชียล